สวัสดีครับ FC พี่น้องคนฟองปลาสู่หูทุกคนสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและก็ชาวต่างประเทศสวัสดีสู่หูทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจคนฟองปลาพี่น้องพอกันคือเก่าพี่น้องกับคนฟองปลาพอกันกับบรรยากาศรอธงเด้อพี่น้องมื้อนี้พอกันเสาร์วันที่8กุมภาพันธ์ปี65เดินทางกับยายเกศ2คนพี่น้องมื้อนี้ก็ลงลำห้วยลำหองพุ่นล่ะมาหลุนน้ำกันพี่น้องว่ายายเกศสิไปหาหยังมื้อนี้หลังจากมื้อวานแย่ไข่มดแดงพี่น้องรอธงหาแย่ไข่มื้อวานก็มานอยู่มื้อนี้ก็เดินทางคือเก่าล่ะพี่น้องมานำกัน2คนคือเก่าสวัสดีค่ะพาลงห้องเด้อค่ะมื้อนี้ผ่นอุปกรณ์อุปกรณ์การหาอยู่หากินนี้บ่ผ่นเสียมพี่น้องกับกะตาคือสิแม่นไปหาขัวหอยคือเก่าล่ะพี่น้องมื้อนี้รวมรุ่นเดินทางน้ำกันพี่น้องหาขัวหอยกาบหอยง่ายน้ำกันเอาลงหอดห้องแหละพี่น้องบ้านนี้รอรุ่นกับบรรยากาศการหาหอยกาบเขาง่ายเด้อพี่น้องมื้อนี้กับยายเกศกับคนสองปลาเดินทางน้ำกัน2คนพี่น้องมื้อนี้มีบ่ยายเกศมีอยู่ของตัวบ่ใหญ่เอาหาไปเรื่อยๆนี่อยู่บ่ยายเกศข้างล่างนั่นนี่อยู่บ่มีอยู่เนาะนี่ก็มีอยู่หาน้ำใส่เอาก็พอเรืออยู่พี่น้องใส่งามอยู่เป็นหอยกาบเขาง่ายเด้อพี่น้องฟังตัวอยู่ตามใส่ตามตมแต่สมัยหน้ามาท่านแหงสำหรับพี่น้องนี่ถือว่าหลายอยู่เอากระส่งเป็นตะมานเป็นตะได้อยู่พี่น้องมันมีขาใส่หลายเบาอยู่ลุมพ่อเรื่อยๆอยู่เนาะอยู่นี่ก็พ่ออยู่ฮะไปเบิ่งยายเกศพี่น้องว่าสิเต็มตาแหละนั่งขวาห้อยไต่ห่มใส่เนาะโอ้ใส่งามตัวล่ะมันหน่อยบ่ใหญ่เบิ่งมองยายเกศนั่งขวงหอยพี่น้องได้บรรยากาศคักปุ นั่งเบิดมือก็บ่มีแดดบ่คือมื้อวานเนาะมื้อวานย่างตากแดดหมดแดงกัดก็เจ็บได้มื้อวานเจ็บมันแดดนี่แล้วมันก็ใส่งามมื้อใดมื้อนี้นั่งขวงหอยเหยียดขาอย่างดีพี่น้องอยู่ในห่มบ่แม่นสิเต็มตาล่ะบ่นั่นเต็มแล้วเอาหม่องเดียวบางทีมันจะบ่หอยโอ้โอยเกือบเต็มตาเลยตัวพี่น้องนี่หอยกาบล้วนๆเนาะนี่คือหอยกาบเขาง่ายของแท้พี่น้องคุณว่าไปขุดไปมีเรื่อยนี่เบิ่งแป๊กแป๊กแม่นเบิ่งเนาะใส่นี่ใส่พอดีเลยยังใส่พอดีแซ่บโอ้หลายอีหลีตัวนี้หลายแต่ว่าตามฟังผัดบ่มีเนาะห้องนี่แปลกแห้งนั่นหลายอีหลีพี่น้องพี่เกศสิเต็มตาล่ะอยู่เป็นหมองคือกันเด้ออยู่เป็นหมองคือกันแม่นเลยเอาบ่เอาตัวหลายเน่าก็หลายเนาะแม่นเมื่อยใหญ่มันเน่าเฮ้ยมันบ่อายุมันบ่บ่อายุมันเป็นหวยใหญ่พี่น้องทุกเมื่อพักกันหานั่นสิเป็นหวยน้อยหวยตามห้องแย่ขึ้นหน้าแต่ตัวนี้สิเป็นหวยลักหวยใหญ่คว้าไปเรื่อยขึ้นเห็นไปเรื่อยคว้าไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยเกียดหน่อยไล่คักแป๊กบางอันกับแป๊กหอยเน่าเด้อพี่น้องนะไล่คักหอยเน่าหอยตายนี่ทั้งตัวโตดีโตตายแล้วพี่น้องเลือกเอาโอ้เกียดหน่อยแตกสวดๆเลย
บ่ได้นี้ไปใส่เลยน้อยยาเกตเด้เต็มตาบ่ได้เอาอยู่หม่องเดียวเต็มตาแล้วโอ้หมานคักเอ้าตาหน่อยๆเพิ่นก็เต็มแล้วพี่น้อง 7-8 โลเพิ่นเด้อตานี่เอาห้อยใส่งามแฮงแต่ว่าห้อยใส่งามอีหลีพี่น้องห้องนี่บ่ใหญ่บ่น้อยนะใส่สวยๆทั้งนั้นเลยเอ้าหาไข่กับมันพี่น้องเมื่อวานนี่มื้อนี้มาลงหวยลงห้องหาหอยกาบเขาง่ายพี่น้องมันคือเก่าสิเกตนั่งเอาห่มให้หม่องเดียวบ่ทันไปใส่อยู่นี่เต็มไปแล้วตาบ่ใหญ่ตำแหน่งง่ายบ่สิเกตนั่งอยู่หม่องเดียวบ่ไปใส่ไปจากได้มันแน่งพี่น้องพ่อโฮมดีบ่ไปเลยหอยก็ถือว่ามีอยู่พี่น้องเป็นใส่งามๆนี่ล่ะอยู่ฝังโตอยู่ตามทรายยังไว้บ่ได้เด้อสูบไปเรื่อยๆคอยหาไปเนาะบรรยากาศร่มๆเอาๆพี่น้องมานี่เป็นคือฝนสิมาฝนมาใครอยู่ขึ้นไปถ่ายอยู่เทิงเด้อมาพี่น้องเดินทางก่อนจะเกตฝนยังมันอยู่นี่อยู่เคลียหาตามทรายไปจังสิล่ะพี่น้องใส่ใหญ่ทั้งตัวนี่บิ๊กเลยจะเกตยังอยู่ข้างล่างอยู่เพิ่นไปข้างบนเลยยะเกดเอิ้นกลับลงมาพี่น้องเพิ่นยังพ่อหลายคือเก่าอยู่เต็มไปอีกตาแล้วพี่น้องเต็มไปอีกรอบละตัวเอาหม่องเดียวมันข้างบนก็หลายคือกันอยู่พี่น้องหน่วยใหญ่ได้ทั้งเถิงเอ้าอยู่ตามห่มนี่ล่ะพี่น้องตับไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยนี่เบิดพุ่นฟังโตอยู่ตามทรายพี่น้องหลายคักสิเกตคัวไปจังได๋ก็บ่ทันเบิดอยู่นะฟังเสียมล่มล่วงแมนเบิดเลยพุ่นเป็นใส่พอดีเนาะอือไอ้ดีเลยจ้ะเป็นบ่ได้เด็กหยังตั้งแต่ลงมาพี่น้องยะเกตนั่งอยู่จุดเดียวนี่วนไปวนมาอยู่เต็มไป2ตาเลยพี่น้องประมาณ10กว่าโลยะเกดได้ตอนนี้ FC พี่น้องถามว่าเอาไปเฮ็ดหยังก็เอาไปเก็บไว้เฮ็ดกินนั่นล่ะพี่น้องก็เฮ็ดได้หลายอย่างเอาไปต้มเอาไปลวกแล้วก็แกเอาเม็ดโตหอยพี่น้องตากแห้งไว้ไปปรุงประกอบหุงหาอาหารเฮ็ดได้หลายอย่างคือกันพี่น้องแซ่บคือกันหอยจูบใส่ใหญ่บ่ใส่ใหญ่แต่ว่าบ่ค่อยหลายเนาะห้อยจูบห้อยขมก็มีเป็นหวยใหญ่เด้หวยตัวนี้ที่เป็นหวยใหญ่หวยหลักมีเบิดเนาะเอ้าหัวได้ย่างหรอกพี่น้องยายเกดเต็มอยู่นี่ล่ะส่วนสัมภาระของผมพูนว่างอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนก็มีคือกันอยู่พี่น้องอยู่ตามเดินดินทรายคือกันนี่ล่ะโอ้อยู่เป็นแพ็คเลยเนาะซับอย่าเอาจะได้อ๋อช่วงที่บ่ได้ได้ทายถ้ำก็ต่างคนต่างหาล่ะพี่น้องมานำกัน2คนมื้อนี้ผมก็หาอยู่ข้างบนแต่มันบ่ทอยยะเกดดอกพี่น้องหม่องยะเกดอยู่นี่หลายอีหลีพุ่นพุ่นไปใส่แมนเบิดเลยเนาะพ่อเฮาบ่หนีขึ้นไปน้ำก่นเด้อเพราะว่าสัมภาระอยู่ข้างบนมันบ่มีคนเฝ้าหอบลงมาบ่ไหวมันก็หลายอย่างอยู่ห้อยก็มีเป็นบริเวณลำห้วยลำคลองล่ะพี่น้องนี่น้ำเริ่มแห้งไปเหลือน้ำอยู่นิดนึงบริเวณ2ฝั่งที่เป็นหนองนี่ล่ะพี่น้องมีเบิดล่ะนี่ห้อยกาบแทบบ่ได้ย่างพุ่นล่ะพี่น้องตอนนี้ยายเกดก็อยู่ข้างล่างเอาอยู่หม่องเดียวบ่ทันไปใส่อยู่พี่น้อง
อ่ะแยกเกตตามขึ้นมาข้างบนแล้วพี่น้องบาดนี้มีบ่อยู่หันมีคือกันเนาะก็เคลียไปตามไส้ล่ะพี่น้องไส้ตามร่องตามก้นร่องของหวยล่ะพี่น้องมีเบิดตามไส้นี่เป็นหอยกาบเขาง่ายของแท้แม่นบ่เอาเฮ็ดหยังก็เอาไปเก็บไว้ซื่อๆก็ได้ดนพี่น้องเอาไปกองไว้ในที่ลมกองไว้ในหม่องเย็นๆล่ะพี่น้องอยู่ได้จนฮอดปุละฮอดเดือนพฤษภาคมพุ่นล่ะบ่มีเน่าเน่าก็ส่วนหน่อยเดี๋ยวพอใส่หน่อยละแห้งเนาะไม่หน่อยไม่หลายพี่ดอกพี่หนาไงตัวหน่อยแห้งก็บ่ค่อยเอาดอกพี่น้องปล่อยไว้มันใหญ่เอาใส่งามๆง่ายคือกันเลยรอบที่เท่าไรแล้วนี่รอบที่สามรอบที่สามซาที่สามมวนอยู่ท้อคนขวานอคนแบกสิไปไวโรตี้ก็เอามือละนั่นละพี่น้องสิบกว่าโลนี่ละว่าไปใส่มีเบิร์ดพี่น้องคนขวากับสารพัดทานังเลยยังมีแค่ยูโรคนงานมันตึงปวดใส่งามได้ดีได้หาตามสายมันบ่ค่อยสับเนาะแต่หาตามดินเหนียวเฮาต้องออกแห้งออกแห้งสับพอไปโดนตัวหอยมันก็แตกแต่ตามสายนี่เฮาแค่ เกี่ยวเอาพี่น้องเกี่ยวไปโดนตัวหอยกับแม่นแล้วเนี่ยตัวงามมันดีจ้ะตัวงามตัวมันสิเกี่ยงสะอาดนั่นมันสิบ่คืออยู่ตามดินเหนียวตามตมเนาะน่ะแมนเบิดนี่ก็แมนน่ะนี่เกดน่ะจนหน่อยเบาหน่อยปล่อยไว้ทำไว้บ่มีตายบ่มีตายอยู่รอฝนจนฮอดพุ่นล่ะพี่น้องเดือนพฤษภาคมฝนมาพุ่นล่ะหลายอีหลีโอ้ยตัวก็มวนนี่ดอกแบกไข่ดอกเจ้าของบ่ได้แบกเมาดีเนาะไข่ดอกคนโตไข่ก็คนแบกอยู่ตัวหน่อยเสียงไว้ก็หลากหลายการหาอยู่หากินประมาณนี้ล่ะพี่น้องบางมื้อก็หาไข่หมดแดงบางมื้อก็ไปสอนลุงน้องลุงบึงไปสอนล่ะพี่น้องเอานั่งอยู่คนละมุมพี่น้องมากัน2คนบ่นี่ก็ถือว่ามันอยู่ดอกพี่น้องห้อยกาบก็ได้ในหลายอยู่ได้ไป2 3ตาเจ๊เกดล่ะเอาไปเทใส่ถุงไปโลดพุ่นล่ะพี่น้องรุ่นน้ำก้นสองปลากับเจ๊เกดอีก2ตานี่สิเต็มบ่พี่น้องนี่รอรุ่นตานี่กับตาเจ๊เกดสิเต็มแล้วบ่บ่สิเต็มดูแท้เคี่ยวเอาเคี่ยวเอาเนาะก็นอนติล่ะสิเต็มตาได้ผู้บ่เต็มตาอยู่พี่น้องเฮาตามคนนําเสนอเนาะเฮา3ตาแล้วคนนําเสนอมันก็ขัวไปแน่ถ่ายคลิปไปนําก็ได้ซ้ํานี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ขัวเข้ามามันก็เป็นน้ําคนมานนําล่ะผู้บ่มานขัวไปก็บ่มานผู้มานขัวเข้ามาเรื่อยๆเต็มตาก็สิเป็นหยังเวลาแบกบ่ได้แบกน้ําว่าสิฮอดรถพี่น้องเอ้ยเอาหลายก็บ่ได้เด้อพี่น้องเป็นทุกข์มีอยู่ฟังคนมันไปใช้ก็บ่พอได้ตัวตายคนบ่มันพอแต่ตัวตายเนาะคนบ่มันพอแต่ตัวตายเอาโก้เจ้าของเบิดหลายอีหลีพี่น้องหลายแต่ตายเป็นน้ำเป็นน้ำบริเวณของมันคือกันตายบ่ตนตายโอ้บ่ตายยังแน่นดีอยู่นั่นล่ะสิเบิ่งเอามาเบิ่งบ่ตายเบิ่งบ่หยังนั่นตายบ่นี่ก็บ่ตายนี่บ่มันเป็นไส้ใหญ่จากนี้ขึ้นไปเฮาว่ามีเบิดแล้วนี่เนาะ
ตามห้องนี่คอยมามือใหม่มื้อนี้เอาบริเวณนี่ก็คือซีเมนต์พ่อแหละล่ะพี่น้องเอาทั่วๆแถวนี่ก็คือซีเมนต์เดินทางกลับบ้านเอาเต็มเลยที่นี่โอ้เต็มไปอีกตาอะไรยายเกศพี่น้องอยู่ในย่นกองไว้ยังมาท่านนี้จากมองเก่าหรอกพี่น้องนี่ยายเกศลงมาที่แหลกก็นั่งอยู่แถวต่อนี่หาไปส้นกันกับผมอยู่นั่นเต็มไปแล้วตาหนึ่งคนของผมก็เต็มคือกันพี่น้องตาหนึ่งหลายขากเนาะเอาดูอีกจะข้าวอะไรจังเมื่อเอามาทุกเมื่อก็ได้ทุกเมื่ออยู่พี่น้องห้อยกาบเขาง่ายห้อยกาบจำศีลนี่แหละพี่น้องมกโตอยู่ตามทรายตามตมส่วนมากห้องนี่สิมีแต่อยู่ตามทรายล่ะพี่น้องโอ้ยเกศย่นไวๆเลยใส่งามเด้อนี่ตัวใส่งามเนาะทำได้หลากหลายเมนูคือกันพี่น้องหอยกาบกินหอยแคลเซียมสูงได้ผลว่าใส่ใหญ่ก็มีกันมันง่ายคือหอมเขาเอาเนาะมันไม่จะใส่อย่างเดียวเลยง่ายก็ได้ใส่ใหญ่ก็มีนั่งขยับไปเรื่อยๆพี่น้องบริเวณเดิมๆนี่ล่ะพูดหลายขักใช่ขนาดมาทุกมือได้ทุกมือมันทุกมืออยู่พี่น้องห้อยกาบนี่ห้อยสาดีฮะมันอยู่ลำไส้ด้มันสิบทิศตมบ่คือเฮาหาห้องไอ้ทางนั้นทางน้ําสิติดตมดินเหนียวมันเป็นดินเหนียวฝังตัวอยู่ตามดินเหนียวแต่ว่าดินทรายสิบ่ไข่ใหญ่เนาะดินทรายนี่สิโตบ่ใหญ่แต่ว่าสะอาดดีบ่มีดินติดเลยพี่น้องกูอู้หลายคักตัวตายก็หลายคือกันเนาะเขาง่ายฝังตัวอยู่ล่ะพี่น้องมันมาว่าไงกันไงอยู่ได้หรอบางตัวอยู่ตามใต้บางปีอาการห่อนร้ายมันก็ตายได้คือกันพี่น้องพอใต้ถูกคว่ำห่อนถูกแดดเผาก็ต้นบ่ได้คือกันก็ตายพี่น้องถ้าฟังตัวตามตมตัวนั้นบ่ตายรูปแถบบ่ได้ย่างน้องมื้อนี้เนาะหาอยู่2หนองเอาล่อรุ่น2ตานี่เต็มก็คือสิแม่นล่าพี่ล่าน้องกลับบ้านเด้อพี่น้องโอ้ถ้าเอาไปหลายก็บ่ไว้พี่น้องเอาไปยากส่วนตานั่นเต็มไปแล้วเอาเดี๋ยวซอยกันขัวพี่น้องให้ตายะเกตานี่เต็มก็คือสิแม่นล่าพี่ล่าน้องกลับบ้านเป็น10วิดีโอสักกันเด้อพี่น้องมื้อนี้เป็นการหาอยู่หากินหาขัวห้อยกาบห้อยง่ายล่ะพี่น้องหาตามห้องตามลำห้องลำห้วยพี่น้องที่น้ำแห้งน้ำบกไปกาฤดูกาลขัวหอยกาคือซีเมนต์เบิดเดือนนี่กาคือซีเมนต์เบิดฤดูแล้วล่ะพี่น้อง
เดือนนี้กับกลางเดือนมีนาพี่น้องสำหรับคลิปขัวหอยกาบวันที่8มันบยเกต8กุมภาบ่ได้เดินทางไปไสเลยพี่น้องในคลิปบ่มีการเดินทางเลยลงมาจุดเดียวนี่ล่ะพี่น้องจุดแรกบยเกตได้อยู่ข้างล่างก็เดินทางขึ้นมาจุดที่2ห่างกันนิดนึงพี่น้องหลังจากหันบ่ได้เดินทางไปไสเลยนั่งอยู่แถวเดียวนี่ล่ะพี่น้องบยเกตขัวเอาจนเต็ม2ตาล่ะปวดแอวบ่ลักษณะสิก็สิมันเมื่อได้นี่เมื่อพี่น้องยอดหอยที่ใดเอาอยู่มองเดียวอีกล่ะพี่น้องนี่ล่นตาล่ะส่วนตาที่2ก็เต็มเป็นทีเรียบร้อยตอนนี้นี่คือบริเวณที่หาพี่น้องสังเกตหอยตัวตายมันหลายๆนี่ข้างล่างเต็มไปด้วยหอยพี่น้องส่วนตัวนี้ถ้าไอ้ตาที่2พี่น้องเต็มคือกันเต็มจนยายเกดกองไว้ข้างกระตาพี่น้องพี่เต็มอยู่มีแต่หอยเมื่อที่หานิดเดียวเด้อพี่น้องนี่บ่กี่ตารางเมตรหลายคักอยู่ตัวนี้ก็กองไว้เนาะเอ้าคือสิแม่นไปต่อบ่ไหวดอกพี่น้องยอดหอยที่ใดที่มันก็สุดยอดอยู่เอามาห่มกันให้พี่น้องเบิ่งบัดนี้ยอดความอลังการของหอยที่ใดพี่น้องหลักๆล้วนๆก็คือหอยกาบพี่น้องหอยกาบหรือว่าหอยกิบกี้นี่ล่ะพี่น้องฝังตัวอยู่ตามทรายตามลำห้วยตามคลองตามห้องล่ะพี่น้องสำหรับคลิปบัดนี้ก็คือสิแม่นเดินทางมาหอดถ่ายคลิปแล้วล่ะพี่น้องคือสิแม่นล่าพี่ล่าน้องกลับบ้านแล้วคือบาดนี้ขอเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเด้อพี่น้องการนำเสนออาจสิบ่ยาวปานใดมื้อนี้หลักๆกับสิพากันโศกซ้อยกันล่ะพี่น้องกับยายเกดมากัน2คนยอดหอยที่ใดที่มันก็สุดยอดคลิปวันที่8กุมภาพันธ์ปี65พี่น้องก็คือสิแม่นล่าพี่ล่าน้องกลับบ้านบาดนี้ชื่นชอบวิดีโอจังได๋ก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาพี่น้องคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมล่ะพี่น้องสำหรับหอยพวกหล่นตานี่หาถุงมาเก็บใส่หน่อยจะเก็บใส่กับเปียใส่เปียขุดกองหนึ่งล่าพี่ล่าน้องกลับบ้านให้เก็บบัดนี้สวัสดีค่ะนั่งไรกับปวดนั่งไรกับปวดขามีแต่แนวแต่ว่ากับมันคักกันว่าหาหอยหาแง่ไข่เป็นแง่ไข่มือว่านล่ะพี่น้องเลยเหตุได้ปวดขาเพราะมือว่านย่างขามข้างหน้าหลายหม่องอยู่กลัวสิมันไข่หมดแดงก็ได้สำหรับคลิปมื้อนี้คือสิแม่นล่าพี่ล่าน้องกลับบ้านล่ะพี่น้องบัดนี้ขอกันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องว่าสิเป็นการหาอยู่หากินแบบใดสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ซะก่อนพี่น้องสวัสดีครับ